ตรงนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นห้องปิดที่เป็นที่พักของศิลปินครับแล้วก็ผมขอรับผิดทุกอย่างไว้เองเลยผมไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับขอโทษจริงๆแล้วผมจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำเป็นครั้งที่สองขอโทษมากๆเลยครับขอโทษจริงๆครับแรกที่พี่แจ๊สถ่ายภาพเราตกใจไหมว่าทำไมถึงถ่ายในจุดนั้นก็อย่างที่บอกครับผมโทษจริงๆผมไม่รู้จริงครับตอนนั้นมันนั่นแหละครับผมสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษจริงๆผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับโดยจริงครับมีครับก็เข้าไปขอโทษทางผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆก็ขอโทษคนไทยทั้งประเทศเลยครับขอโทษแฟนๆด้วยครับอย่างพอทุกวันกระแสมันเข้ามาหาเรามันการใช้ชีวิตส่วนตัวมันลำบากมากขึ้นไหมครับจริงๆไม่ลำบากไม่ลำบากครับก็เหมือนทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราต้องมีสติมากขึ้นครับเราต้องทำให้ระวังตัวมากขึ้นถ้าเกิดอัดไปมันแรงไม่อัดทำไม่ได้ครับแต่ว่าต้องมีสติอย่างที่ผมบอกพี่พิมก็สอนผมตลอดในเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบเราเลยไหมครับเพราะว่าก็เป็นดราม่าที่แบบครั้งแรกมันก็เป็นบทเรียนนึงในชีวิตที่ใหญ่มากๆเลยครับครับอย่างนี้พี่ปีนให้คำแนะนำยังไงบ้างกับการที่พอเราเข้ามาก่อนเนี่ยวงการบันเทิงก็ต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมคุยกับแจงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วอะเราก็แค่ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับข้อผิดพลาดที่เราได้ทำพลาดลงไปแล้วก็แก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วผมมันผิดที่ผมนี่แหละครับพี่คืออย่าไปโทษอย่างอื่นเลยคือทุกอย่างเหตุมันเกิดขึ้นเพราะตัวผมเองผมรับผิดคนเดียวผมเลยผมลูกผู้ชายพอผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็อย่าไปว่าใครเลยถ้าจะว่าผมคนเดียวดีกว่าครับ